เรื่องงูเงี้ยวเขี้ยวขอเป็นสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษอยู่เสมอนะครับล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับเด็กหญิงคนหนึ่งวัย6ขวบที่จังหวัดระยองหนูน้อยคนนี้ถูกงูฉกเข้าที่ขาขณะที่เธอนอนหลับนะครับซ้ำร้ายงูชนิดนั้นยังมีพิษร้ายแรงส่งผลให้สัญญาณชีพของหนูน้อยเต้นเบาลงทุกทีไปติดตามเรื่องจริงเรื่องนี้เลยครับชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนเลยครับวันนี้คุณอาจจะหัวเราะได้แต่พรุ่งนี้มันอาจมีเรื่องที่ทำให้คุณต้องร้องไห้เรื่องกระทันหันเกิดขึ้นได้กับทุกคนอย่างเรื่องราวของเธอคนนี้กับลูกน้อยผู้เคราะห์ร้ายขนาดเราดูแลขนาดนี้คือไม่ให้น้องห่างนะเรายังไปเตือนเขาอยู่เลยเรื่องน้ำนะให้ดูใกล้ๆนะเดี๋ยวเด็กจมน้ำเยอะเราเพิ่งเตือนเขาเมื่อตอนเช้าที่ไปรับน้องกลับมาลูกเราโดนกัดซะงั้นนะก็แปลกเที่ยงคืนของวันที่18มีนาคมผู้เป็นพ่อแม่และหนูน้อยน้ำปั่นวัย6ขวบนอนหลับอยู่ในมุ้งอยู่ๆหนูน้อยน้ำปั่นก็เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนอย่างหนักผู้เป็นแม่จึงพาน้ำปั่นเข้าห้องน้ำก็นอนกัน3คนพ่อแม่ลูกเป็นที่นอนสปริงธรรมดาไม่มีเตียงก็ที่นอนธรรมดา6ฟุตกลางมุ้งแล้วเราก็ว่าเห็นลูกเราอ้วกตอนประมาณเกือบตีหนึ่งเราก็ไม่รู้เนาะก็คิดว่าน้องเล่นน้ำธรรมดาแล้วป่วยนั่นแหละพอออกมาจากห้องน้ำก็คืองูเลื้อยออกมาเลยเลื้อยออกมาจากมุ้งนั่นเลยก็ถามลูกแล้วอะหนูโดนกัดตรงไหนไหมโดนกัดตรงไหนหรือเปล่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าแต่ลูกก็ว่าไม่เจ็บเราก็เอาไฟฉายส่องตั้งแต่ไหลเลยตั้งแต่ตรงไหลลงมาจนถึงข้อเท้าเขาอะก็เห็นรอยสีเขี้ยวจุดแดงๆเล็กๆ4จุดที่เห็นนี้คือร่องรอยที่พวกเขาพบบริเวณข้อเท้าของน้องน้ำปั่นและเชื่อว่าน้องน้ำปั่นน่าจะถูกงูกัดขณะพลิกตัวแล้วบังเอิญไปโดนตัวงูที่ไม่รู้ว่ามันหลบซ่อนอยู่และก็ไม่รู้ด้วยว่าน้องโดนกัดมานานแค่ไหนพวกเขาจึงนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลทันทีครับพอดีน้องโดนงูกัดเนี่ยมีรูปหรือเปล่าก็เลยแฟนเขาตีงูได้ก็เลยส่งรูปมาทางโทรศัพท์ก็เลยให้หมอเขาดูว่าถามหมอถามว่าสีเหลืองดำหรือขาวดำแล้วก็เลยบอกว่าขาวดำเขาก็เลยมั่นใจแล้วว่าทับสมิงค่ะงูทับสมิงคลาคือหนึ่งสายพันธุ์ของตระกูลงูสามเหลี่ยมที่มีสีขาวล่องดำจัดว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงไม่แพ้ตระกูลงูจงอางเลยพิษของมันมีผลต่อระบบประสาทและอาจทำให้ช็อกจนเสียชีวิตได้ฉับพลันเมื่อแพทย์ทราบชนิดของงูที่ชัดเจนแล้วจึงจำเป็นต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจังหวัดระยองที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยกว่าที่สำคัญเด็กจำเป็นต้องได้รับเซรั่มต้านพิษอย่างเร่งด่วนด้วยตอนนั้นไม่มีสติแล้วค่ะก็คือไม่รู้สึกตัวแล้วก็กล้ามเนื้อแขนขาขยับไม่ได้ก็คือหายใจด้วยเครื่องช่วยหายใจอะค่ะคืองูทับสมิงคลาเนี่ยจะเป็นงูที่มีพิษทำลายระบบประสาทนะคะจะเป็นกลุ่มเดียวกับพวกงูเห่าหรืองูจงอางก็คือให้เซรั่มไปแล้วนะคะแต่ว่าเซรั่มเนี่ยก็คือช่วยจับพิษที่ยังค้างอยู่ในกระแสเลือดอะค่ะแต่ในส่วนที่พิษที่ทำลายระบบกล้ามเนื้อประสาทอะไรเงี้ยไปแล้วก็อาจจะต้องรอค่อยๆให้ใช้ระยะเวลาในการฟื้นซึ่งบางคนเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนก็มีอะค่ะน้องน้ำปั่นยังไม่พ้นขีดอันตรายแพทย์ยังต้องดูแลอาการอย่างใกล้ชิดและหวังว่าเซรั่มที่เด็กได้รับจะเข้าไปยับยั้งพิษในร่างกายได้ทันการคงต้องช่วยกันภาวนาไม่ให้เกิดเรื่องเลวร้ายไปมากกว่านี้นี่แต่งหน้านะคะท่านแต่งหน้าเป็นอย่างนี้นะคะค่ะเขาถ่ายเองหัวอกผู้เป็นแม่แทบสลายภาพของลูกน้อยในวานมันช่างต่างจากวันนี้สิจริงร่างกายของน้องน้ำปั่นไม่สามารถตอบสนองใดๆได้เลยหนูน้อยตอนนี้กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราดังในนิทานผู้เป็นแม่ก็ได้แต่เพียงหวังว่าให้เจ้าชายในนิทานนั้นมีจริงเจ้าหญิงองค์น้อยของเธอคนนี้จะได้ตื่นจากฝันร้ายสิทีแม่คิดถึงแม่อยากให้ลูกกลับมาอะไรเงี้ย
สงสารลูกเห็นสายระยงระยางแล้วสงสารลูกทั้งสวดมนต์ทั้งใส่บาตรทุกอย่างทำทุกอย่างกวดน้ำโหขอโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรของน้องทุกอย่างคืออยากให้น้องกลับมาหมอเขาบอกว่า50-50เราก็ทำใจไม่ได้จริงๆทำใจไม่ได้ยังไงเราก็อยากให้ลูกกลับมาให้ได้คือทำยังไงก็ได้ขอให้ลูกกลับมาที่สถานสาวภาสภากาชาดไทยได้เพาะเลี้ยงงูชนิดต่างๆเพื่อทำการวิจัยและคิดค้นเซรั่มต้านพิษของงูหลายๆชนิดรวมทั้งเจ้างูทับสมิงคลานี้ด้วยซึ่งแท้จริงแล้วงูสายพันธุ์นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ของคนไทยเลยแถมพวกมันยังพบเห็นได้แทบทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนงูทับสมิงคลาเนี่ยเขาจะมีนิสัยไม่ปรากฏตัวให้เห็นง่ายๆถิ่นที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามป่าใกล้แหล่งน้ำเพราะว่าเขามีพฤติกรรมล่าเหยื่อหรือกินเหยื่อพวกงูชนิดอื่นเป็นอาหารช่วงที่เราจะพบงูได้คือช่วงที่เขาออกหากินกับช่วงฤดูกาลผสมพันธุ์กับช่วงที่อาจจะสภาวะแวดล้อมปกติเขาไม่เหมาะสมในที่อยู่อาศัยของเขาคือสถิติเนี่ยคนที่ถูกกัดมักจะถูกกัดในบ้านแล้วก็ช่วงกลางคืนแล้วคนส่วนใหญ่ที่ถูกกัดก็คือบางทีนอนอยู่แล้วเขาเข้าไปเนี่ยอาจจะไปพลิกตัวหรืออะไรไปโดนจังหวะช่วงที่งูเลื้อยผ่านพอดีงูมีการกัดซ้ำได้ถ้าเขามีความรู้สึกว่าผู้คุกคามเขาคนนั้นเนี่ยทำไมไม่หนีไปสักทีจริงๆแล้วงูทับสมิงคลาเนี่ยจะมองแทบไม่เห็นรอยเขี้ยวนะเพราะเขี้ยวเขาเล็กมากแล้วบริเวณที่ถูกกัดเนี่ยบางครั้งจะไม่มีอาการบวมหรืออะไรให้เห็นเลยแต่ถ้ารอยเขี้ยวชัดเจนเนี่ยก็เป็นไปได้ไม่แน่ใจว่างูขนาดใหญ่หรือเปล่าแล้วเนื่องจากพิษงูกลุ่มนี้เป็นพิษงูต่อระบบประสาทเมื่อพิษมันไปออกฤทธิ์ตรงนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการอัมพาตแล้วก็เสียชีวิตได้เพื่อรับพวกสารในขั้นตอนทดลองและวิจัยพวกเขาจำเป็นต้องใช้หนูทดลองซึ่งการสละชีวิตของหนูตัวเล็กๆเหล่านี้ไม่สูญเปล่าเลยครับเพราะหนึ่งชีวิตจากพวกมันสามารถช่วยชีวิตมนุษย์อย่างเราได้อีกไม่รู้กี่ร้อยชีวิตในทุกเดือนมีการจับงูที่เลี้ยงไว้มารีดพิษให้ได้มากที่สุดเพื่อผลิตเซรั่มเตรียมรองรับกับอัตราเสียชีวิตจากงูต่างๆที่มีแนวโน้มสูงมากขึ้นในปัจจุบันด้วยปริมาณพิษเท่านี้เทียบเท่ากับเวลาเขาฉีดร่างกายมนุษย์ไหมหรือมากไหมถ้าเราเปรียบเทียบว่าเขากัดเหยื่อแล้วปล่อยออกมา1ครั้งเนี่ย ก็คือจะน้อยกว่านี้เยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของเหยื่อที่เมื่อสักครู่เราทดลองให้ลองให้เขากินเหยื่อที่เราใช้เลี้ยงเขาถ้าปล่อยออกมาแค่อาจจะแค่1หรือ5ไมโครลิตรหรือ10ไมโครลิตรอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำร้ายหนูให้ตายได้ภายใน1-2นาทีแล้วอย่างที่บอกว่าบางครั้งกัดไม่มีรอยเห็นไม่บวมไม่บวมบริเวณที่ถูกกัดคนไข้ถึงเพิกเฉยในการไปโรงพยาบาลก็ทำให้อัตราการเสียชีวิตจากงูชนิดนี้สูง5วันแล้วที่น้องน้ำปั่นยังไม่ตอบสนองใดๆผู้เป็นแม่ได้แต่เฝ้ารอเฝ้าคอยและอดทนหวังเพียงว่าจะมีปาฏิหาริย์ที่จะทำให้เธอได้เห็นรอยยิ้มของลูกน้อยอีกครั้งแล้วปาฏิหาริย์ที่พวกเขาเฝ้ารอมันมีจริงครับดีใจมากแบบทำอะไรไม่ถูกบอกเฮ้ยบอกแฟนเฮ้ยแกน้องตื่นแล้วอ่ะเฮ้ยพูดไปเองหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าแฟนบอกคิดไปเองหรือเปล่าไม่นะดูดีๆสิม่านตาขยับนะก็เป็นผลจากเซรั่มด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของระบบการทำงานของกล้ามเนื้อระบบประสาทที่ฟื้นตัว
ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาค่ะอย่างตอนนี้อาการของน้องก็ค่อนข้างเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มขยับลืมตาเองได้ซึ่งตอนแรกเนี่ยคือไม่ขยับไม่ลืมตาเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ากล้ามเนื้อก็อาจจะยังไม่แข็งแรงเต็มที่ต้องใช้ระยะเวลาอีกสักน่าจะเป็นอาทิตย์นะคะโชคดีมากที่คนในครอบครัวไม่นิ่งเฉยเมื่อพบความผิดปกติโชคดีอีกครั้งที่พบตัวงูจนน้องได้รับเซรุ่มที่ถูกต้องตรงตามอาการหากคุณผู้ชมต้องตกเป็นเหยื่อของคมเขี้ยวสิ่งแรกที่ควรทำคือจดจำหรือถ่ายลักษณะของตัวงูมาให้แพทย์วินิจฉัยเปอร์เซ็นต์ในการรอดชีวิตจากพิษร้ายก็จะมีสูงมากทีเดียวครับทุกวันก็ดูอาการทุกวันก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็ขยับแขนขยับขาได้เรื่อยๆอันนี้ก็ได้เยอะขึ้นแล้วเนี่ยถ้าโดนงูกัดเนี่ยก็คือให้รีบนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดแล้วก็ที่สำคัญก็คือควรนำงูมาด้วยนะคะถ้ายิ่งรู้ว่าเป็นงูชนิดไหนเนี่ยก็จะสามารถรักษาได้อย่างถูกต้องแล้วก็ตรงจุดมากที่สุดอะค่ะเกือบทุกภาคค่ะภาคตะวันตกก็มีราชบุรีเมืองกาญก็มีส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกกัดก็คือนอนอยู่ที่พื้นแล้วเป็นพื้นที่ในระดับที่เขาสามารถเข้าถึงได้บ้านจะบอกว่าบ้านเรารกไหมบ้านเราก็ไม่รกนะแต่ว่าคือประตูหน้าประตูหลังเนี่ยเรายังมีช่องโหว่อยู่ก็คืออยากให้ทุกคนน่ะดูรอบๆ บ้านด้วยแล้วก็ประตูบ้านตัวเองด้วยเพราะว่าประตูบ้านตัวเองเนี่ยถึงจะเอาให้ดีให้ตายยังไงถึงเราจะเอาผ้าคลิ้วไปอุดยังไงมันก็ยังเข้ามาได้ก็คือเอาง่ายๆคืออย่าให้มีเหลือแม้แต่รอดแม้แต่รูเดียวอ่ะคืออย่ามักง่ายแค่อุ๊ยตื่นมาแล้วลุกไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ก็คือตื่นมาแล้วเราก็ต้องสลัดต้องปัดต้องเก็บให้เรียบร้อยต้องพับไม่ได้เลยว่าเป็นนมิตะเนี่ยเก่ามากได้ทางนี้ทางนี้มาดีดกันรอยยิ้มของลูกคือหัวใจของแม่นอกจากร่างกายและสภาพจิตใจของน้องน้ำปั่นจะดีขึ้นมากแล้วเรายังได้เห็นรอยยิ้มและความสุขได้หวนกลับคืนมาในครอบครัวนี้อีกครั้งเห็นภาพแบบนี้แล้วมันน่าชื่นใจจริงๆเลยครับจดจำบทเรียนครั้งนี้ไว้ให้ดีอย่าให้เรื่องแบบนี้ไปเกิดขึ้นกับครอบครัวใครอีกเพราะบางทีหากเป็นคุณที่พลาดตอนจบอาจไม่สวยงามแบบนี้ก็ได้ก็ไปเริ่มกันใหม่ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยก็คือเหมือนกับน้องเกิดใหม่ถ้าเกิดอยากจะช่วยเหลือน้องก็ขอให้ส่งกำลังใจให้น้องก็พอแต่อยากช่วยเหลือน้องจริงๆอ่ะเป็นสิ่งของตุ๊กตาหรือพวกอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าติดต่อมาทางเราดีกว่าอย่าไปหลงเชื่อพวกเปิดบัญชีเพราะว่าแม่ไม่เคยให้บัญชีใครไปเลยก็อยากเตือนทุกคนน่ะอยากให้ดูแลให้ดีที่สุดอ่ะก็ขนาดอยู่กับตัวแม่เนี่ยก็คือภัยมันใกล้ตัวจริงๆขึ้นชื่อว่างูพิษร้ายทุกตัวครับและเคราะห์ดีแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนทุกคนนะครับก็ต้องฝากไปยังท่านผู้ชมทุกท่านให้ระมัดระวังตัวเป็นพิเศษไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วงหน้าร้อนนี้เท่านั้นนะครับหากพบเจอกับงูทุกตัวอย่าวัดใจกับมันเป็นดีที่สุดครับ